ลุงชายครับเรียนซ้ำชั้นไม่ใช่คำตอบนะครับหากจะพัฒนาคุณภาพเด็กดีขึ้นนี่เป็นความคิดเห็นร่วมกันของคุณครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนวัดรางบัวเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครแล้วก็แนะนะครับว่าทางที่ดีที่สุดก็คือควรจะไปแก้ไขที่หลักสูตรที่ปัจจุบันมีเนื้อหาที่มากจนเกินไปครับปัญหาคุณภาพของนักเรียนตกต่ำเกิดจากหลักสูตรที่ยัดเยียดเนื้อหามากเกินไปคือสิ่งที่นางเยาวนีเสมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัวเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเห็นว่าเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขมากกว่าซึ่งการให้เด็กเรียนซ้ำชั้นจะส่งผลกระทบตามมาหลายเรื่องเช่นเป็นภาระผู้ปกครองและเด็กอาจจะรู้สึกมีปมจนอาจต้องตัดสินใจออกจากระบบการศึกษาไปในที่สุดดังนั้นครูเป็นคนสำคัญครับที่ต้องเต็มที่กับเด็กนักเรียนในห้องเรียนของตัวเองก็ข้อเสียก็คือเมื่อเราให้เด็กซ้ำชั้นเด็กก็จะเกิดความอายแล้วก็ไม่มาเรียนเด็กก็จะหลุดออกไปจากระบบซึ่งทำให้เขาเสียโอกาสอย่างมากนะคะทีนี้ในความคิดเห็นเนี่ย อยากจะให้โรงเรียนเนี่ยได้มีวิธีการต่างๆคือมีวิธีการมากมายที่เราจะนำมาใช้เพื่อให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็ใช้วิธีการวัดผลที่ตามสภาพจริงเด็กเขาก็จะต้องมีพื้นฐานความรู้อยู่บ้างในแต่ละวิชานะคะถ้าเราใช้วิธีวัดผลที่เหมาะสมเนี่ยเด็กก็ไม่น่าจะตกหรือไม่น่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ค่ะเช่นเดียวกับนางบังออนเลิศบำรุงชัยนะครับครูผู้สอนโรงเรียนวัดรางบัวที่เห็นว่าปัญหาคุณภาพนักเรียนตกต่ำอยู่ที่เนื้อหาหลักสูตรโดยนับตั้งแต่เป็นครูมา27ปีหลักสูตรแกนกลางที่ดีที่สุดคือหลักสูตรปี2533ซึ่งมีเนื้อหาไม่มากจนเกินไปทั้งนี้ในฐานะครูก็อยากสอนให้เด็กสอบผ่านครับโดยไม่ต้องสอบตกซ้ำชั้นแต่การซ้ำชั้นจะมีข้อดีก็คือเด็กจะรู้สึกกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนจนสอบผ่านแต่ถ้าเรามีการตกซ้ำชั้นดีตรงในแง่ไหนคะดีตรงที่ว่าณวันนี้เด็กที่เรียนแบบเกรดเมื่อไหร่ซ่อมได้พรุ่งนี้ซ่อมได้และอย่างบางโรงของโรงเรียนวัดรางบัวเนี่ยเด็กไม่ได้ผ่านการคัดเลือกเลยเขาจะมีปัญหาหลากหลายด้านแม้กระทั่งครอบครัวการดูแลของพ่อแม่มีผลเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ปุ๊บเขาตกซ้ำชั้นพ่อแม่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแต่ถ้าไม่ให้เขาตกเมื่อไหร่เขาจะซ่อมล่ะเมื่อไหร่เขาจะมาเพราะฉะนั้นกลายเป็นเด็กต้องออกกลางคันแล้วเด็กเนี่ยไม่ยอมมาติดตามแต่ถ้าให้ตกซ้ำชั้นก็เชื่อมั่นว่าตรงนี้จะทำให้เขากระตือรือร้นขึ้นอย่างน้อยตัวเองก็ไม่อยากตกที่จะไปเรียนกับรุ่นน้องการซ้ำชั้นคาดว่าน่าจะยุติไปตั้งแต่หลังระบบการศึกษาเปลี่ยนจากป.7เป็นป.6และม.2เปลี่ยนเป็นม.เมื่อหลายสิบปีก่อนครับแต่ว่าครูโรงเรียนวัดรางบัวบอกว่าปัจจุบันโรงเรียนก็ยังให้เด็กซ้ำชั้นได้หากติด0ถึง5วิชาแต่เป็นนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนว่าไม่อยากให้มีเด็กติด0จนต้องซ้ำชั้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าต้องกลับมาดูเรื่องนี้กันใหม่เพราะเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องเมื่อเลื่อนชั้นขึ้นก็เป็นภาระฉุดรั้งเพื่อนมีปัญหาในการเรียนระดับสูงหรือเมื่อมาเรียนต่อในสายอาชีพแทนที่จะสอนทางวิชาชีพได้เลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็ต้องมาสอนวิชาสามัญเพิ่มเติมไม่เช่นนั้นก็เรียนต่อไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการสอบตกเรียนซ้ำชั้นยังคงเป็นแนวคิดที่ยังไม่ได้ระบุออกมาเป็นนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการครับขอบคุณคุณทันพิสิทธิ์นะครับรายงานสดผ่านสแตนดี้แท็ก 3G